สดีค่ะพี่ปิ๊กจะเอาขึ้นนิดนึงได้ไหมลูกหมายถึงว่าตอนนี้มันเห็นถึงตรงนี้ใช่ไหมเออใช่หัวครูอยู่พอดีกับขอบเกินไปลูกเบิกบานมาเลยมหัศจรรย์แห่งชีวิตตอนที่หนึ่งสวัสดีค่ะโอเคค่ะพอดีละภาพชัดเสียงชัดไหมลูกสวัสดีสวัสดีความสุขค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตื่นเต้นจังเลยทุกคนตื่นเต้นจังเลยสวัสดีคุณรัตดาวันค่ะสวัสดีครูพินสวัสดีคุณธัญพรสวัสดีคุณมาสุคุณพยอมคุณคณิตจันทร์นะคะสวัสดีคุณนิดกมลคุณจูนคุณรินสวยคุณประภาดาโคตรอ๋อยคุณนิตยาคุณจิตทิวาค่ะคุณลำดวนครูก้อยอัมภาพรนะคะภาพชัดเสียงชัดไม่เอ่ยคุณเปิ้ลคุณครูสวยขอบพระคุณมากค่ะครูสิตาโคสิตามาแล้วค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณสิรินภาสวัสดีค่ะครูโบสวยพัชรินบอกว่าน่ารักนั่นน่ะสินะเห็นมุ้งมิ้งที่ตรงนี้ไหมอันนี้เหมือนเพลงอะไรนะสามัคคีชุมนุมเลยเนาะค่ะใช่ใช่ไหมเหรอเดี๋ยวเราลองอะไรนะคะอะไรนะคะเพลงเข้าค่ายอ๋อกำลังหาเพลงก็เลยงงเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะจื้อเดี๋ยวเราหาเพลงคริสต์มาสที่สนุกสนานจื้อ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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสักครู่นะคะโอเคสวัสดีคุณแนนโชคุณธนพรค่ะคุณนิตยาคุณเพ็ญพิชชาสวัสดีคุณก้อยคุณปุ้ยขอบคุณมากค่ะคุณน่ารักมากขอบคุณค่ะคุณทิพย์มนทาทองสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่บังออนด้วยนะคะสวัสดีคุณพ่อปัญญาด้วยนะคะขอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีโค้ชกิฟต์ค่ะสวัสดีคุณอะไรนะลูกคุณโอ๋ใช่ไหมคะคุณจิรัสยาคุณเพ็ญพิชชาคุณนาตาชาคุณรุจิราสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอัมพันธ์ด้วยค่ะคุณแอปเปิ้ลคุณอมรรัตน์คุณน้อมพรสดใสให้พวกเราเลยนะคะกับมหัศจรรย์แห่งชีวิตตอนที่หนึ่งสวัสดีคุณวิสาคุณเพ็ญสวยด้วยนะคะว่าตื่นเต้นกับทุกคนจังเลยสวัสดีคุณอ้อยใจคุณอนุศักดิ์ค่ะครูติ๊กสวัสดีค่ะคุณสำอางบอกว่าสกลนครชัดเจนขอบคุณค่ะคุณแพรสวัสดีค่ะเฮ้เย้เฮ้เฮ้เฮ้สวัสดีครูเอย่าพิญญาค่ะคุณปารมีคุณสิริพรคุณรัชดาคุณนันพัฒน์คุณกุ้งคุณมัทุราคุณมนคุณนันพัฒน์คุณอ้นคุณทิติมานะคะคุณชมมณีค่ะสวัสดีค่ะคุณพัทราวดีคุณเพ็ญพิชชาคุณจิรภานะคะคุณก๊อฟสวัสดีคุณเนนภาด้วยค่ะเฮ้ทำไมเสียงฉันแหบไม่เข้ากับเพลงเลยเธอสวัสดีคุณเนตรภาครูพี่เอกคุณอัมพลด้วยนะคะคุณพิตต้าด้วยขออภัยเสียงครูแหบนะคะครูจัดแคมป์มานะคะแต่ตั้งใจมาให้จบเพลงนี้เริ่มเลย
เอามาเริ่มกันเลยทุกคนสวัสดีค่ะแม่วันสุดปังสวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่จักรวาลแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือในหัวใจของเราแล้วจะผลิบานนะคะไปสู่ความสำเร็จง่ายๆสบายสบายโอเควันนี้ครูมานะคะแบ่งปันในหัวข้อนะมหัศจรรย์แห่งชีวิตตอนที่1นะคะสำหรับใครก็ตามที่อยากจะได้รับความมหัศจรรย์ของชีวิตนะคะขอแนะนำตัวนิดหนึ่งสวัสดีค่ะคุณสิตาปฏิหาริย์แห่งชีวิตนะคะหรือว่าโค้ชสิตามาแล้วนะคะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตไปจากมหากัปยี่สิบวันเลเวล1เลเวล2หรือว่า90วันคงจิตปรับใจนะคะสมองเศรษฐีมีหลายคอร์สฟรีหน้าเพจเยอะมากๆนะคะและช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเนาะเทศกาลเฉลิมฉลองใช่ไหมคะครูก็เลยคิดว่าครูจะนำคอร์สพิเศษมาให้กับพวกเราทุกคนนะคะกับมหัศจรรย์แห่งชีวิตเพราะครูเป็นคนนึงที่ได้รับโอกาสที่ดีมากๆเลยจากคนที่ยากจนมากๆเลยถ้าวันนี้ครูไม่ได้เจอทางรัฐระดับโลกนะคะจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านหนังสือหลายๆเล่มและที่สำคัญมากกว่านั้นถ้าไม่ได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตก็คงจะไม่เจอคำว่ามหัศจรรย์ของชีวิตจริงๆนะคะก็เลยอยากมาแบ่งปันพวกเราทุกคนที่อยู่หน้าเพจตรงนี้เลยนะคะวันนี้ถ้าเกิดครูเองเป็นคนที่ยากจนมาก่อนแล้วก็ไม่ได้มีแต้มต่อทางสังคมเลยนะครูเดินมาได้ครูก็เชื่อว่าเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและเจอมหัศจรรย์ของชีวิตหรือว่าปาฏิหาริย์แห่งชีวิตได้อย่างแน่นอนนะคะครูเองเป็นคนนึงที่ครอบครัวค่อนข้างยากจนมาตั้งแต่เด็กนะคะจนมากๆเพราะว่าชาวบ้านอยู่มาตั้งแต่เล็กจนอายุ33ปีก็ยังอยู่ห้องเช่าพ่อกับแม่เราก็ยังอยู่ห้องเช่านะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็ตามนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็ตามครูอยากจะบอกเราว่าเราเองสามารถสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตได้มหัศจรรย์ของชีวิตได้และคุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ณบัดนาวเลยวันนี้ตอนที่1ที่ครูตั้งใจมาให้เรานะคะอยากให้เราเปิดพลังความมหัศจรรย์ในหัวใจเราด้วยความสุขด้วยความเบิกบานด้วยความสนุกค่ะครูไม่ใช่คนที่มีอารมณ์ดีมาตั้งแต่เด็กนะครูเป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างอารมณ์ร้อนนะคะหัวร้อนหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วครูไม่ทราบเลยว่าอารมณ์ของครูเนี่ยมันเหนี่ยวนำให้ครูได้เจอชีวิตที่หายนะในชีวิตนะคะครูไม่ทราบมาก่อนเลยว่าการที่ครูเนี่ยหงุดหงิดหัวเสียแล้วครูดึงดูดเรื่องราวไม่ดีเข้ามานะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตอ่านนะคะมีคนมาบอกครูว่าเนี่ยหลวงตามาอธิบายว่าถ้าเรานึกถึงอะไรสิ่งนั้นจะเข้ามาถ้าเราอารมณ์ไม่ดีกรรมไม่ดีก็เข้าถ้าเราอารมณ์ดีบุญก็ไหลเข้านะคะเออถ้าเรานึกถึงอะไรนะสิ่งนั้นก็จะไหลเข้ามาหาเราถ้าเราอารมณ์ไม่ดีกรรมไม่ดีมันก็จะเข้ามาหาเราเพราะว่าอารมณ์มันนำเนาะถ้าอารมณ์ดีบุญก็ไหลเข้าดังนั้นวันนี้ครูก็เชื่อว่ามันเป็นแบบนี้แหละแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเชื่อเนาะพอลองได้พิสูจน์ได้พบเจอมหัศจรรย์ของชีวิตนะคะปกติเราอาจจะคิดถึงเรื่องลบๆแล้วก็แย่ๆมากเลยในชีวิตแต่พอครูสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตใหม่ครูเปลี่ยนจากสิ่งที่ปกติเราชอบเสพอะไรคะเรื่องราวอะไรก็ได้นะคะที่มันอ่านแล้วมันสนุกดีอะเรื่องราวใต้เตียงดาราบ้างแหละซุบซิบนินทาตอนนี้ชีวิตคนอื่นเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะรู้อยากจะเผือกเรื่องของคนอื่นนะแต่เราก็มาหดหู่กับชีวิตเราว่าแล้วกูจะเอายังไงต่อแล้วเราก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะสร้างมันสักทีนึงนะคะไม่ได้ตัดสินใจที่จะสร้างมหัศจรรย์ของชีวิตสักทีนึงนะคะจนวันที่กูได้ตื่นรู้นะคะได้เรียนรู้แล้วก็ตื่นรู้หมายความว่าไงตื่นรู้หมายความว่าลงมือทําไม่ใช่ตื่นรู้แค่คําพูดกูตื่นรู้พร้อมกับการลงมือทําทันทีคําว่าตื่นรู้ของกูนะคะคือการเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดอธิบายแล้วก็ลงมือทําพอคุณลงมือทำเนี่ยวันแรกมันได้กำไรหลักหมื่นจากคนที่เหลือ20บาทเนี่ยมันรู้สึกตื่นเต้นมากเลยกับอารมณ์ที่มันเปลี่ยนไปในชีวิตเราและผลลัพธ์ที่มันเปลี่ยนไปในชีวิตเราดังนั้นวันนี้ครูจึงมาบอกพวกเราทุกท่านค่ะในการเริ่มต้นชีวิตนะคะสร้างมหัศจรรย์ของชีวิตตอนที่1วันนี้มาบอกเราเรื่องการสำนึกรู้คุณในสิ่งที่มีอยู่ถ้าวันนี้คุณอยากจะเจอเดอะแมจิกนะคะในชีวิตของคุณหรือว่ามหัศจรรย์ในชีวิตของคุณคุณจำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นจากการสำนึกรู้คุณจากสิ่งที่มีอยู่ก่อนค่ะหลายๆคนไม่ทราบเลยว่าเราจำเป็นที่จะต้องรู้ซึ้งแล้วก็ขอบคุณสำนึกรู้คุณในสิ่งที่เรามีอยู่เราเข้าใจว่าเราต้องได้รับมาก่อนสิเราจึงจะรู้สึกขอบคุณต้องมีใครให้ฉันก่อนสิฉันจึงบอกคำว่าขอบคุณถ้ามีคนทำให้ฉันถูกใจก่อนสิฉันจะขอบคุณเธอต้องยิ้มให้ฉันก่อนสิฉันจึงรู้สึกขอบคุณฉันต้องได้สิ่งที่ฉันปรารถนาก่อนสิฉันจึงจะขอบคุณเธอต้องทำตามฉันแบบที่ฉันบอกเธอสิฉันจึงจะรู้สึกขอบคุณเธอต้องมอบชีวิตที่ดีให้กับฉันสิฉันจึงจะรู้สึกขอบคุณเธอต้องทำสิ่งที่ถูกใจฉันสิฉันจึงจะรู้สึกขอบคุณ
ฉันต้องได้สิ่งที่ฉันปรารถนาเท่านั้นสิฉันจึงจะรู้สึกขอบคุณแต่คุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ครูบอกคุณมาทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่ครูเคยคิดว่าถ้าครูจะขอบคุณอะไรสักอย่างนึงมันควรจะเป็นสิ่งที่ครูได้รับมาก่อนแล้วครูจึงจะรู้สึกขอบคุณแต่เรื่องจริงแล้วหนังสือหลายเล่มนะคะไม่ว่าจะเป็น The Magic The Secret นะคะภาพยนตร์ The Secret หรือหนังสือ Law of Success นะคะหรือหนังสือประสบความสำเร็จหลายๆเล่มนะคะก็ไม่ได้บอกว่าแบบนั้นเรากำลังเข้าใจผิดรวมถึงประโยคนึงนะคะในศาสนาคริสต์ที่เขียนไว้ว่าผู้ที่มั่งคั่งก็จะมั่งคั่งอยู่เช่นนั้นผู้ที่ขาดแคลนก็จะขาดแคลนอยู่เช่นนั้นร่ำไปเราไม่เข้าใจว่าความหมายแบบนี้หมายความว่าคนที่รวยก็จะรวยมากขึ้นหรอคนที่จนก็จะจนลงไปอีกหรอจริงๆแล้วในตำราไม่ได้เขียนและหมายความว่าแบบนั้นตำราหมายความว่าผู้ที่มีความมั่งคั่งเหลือเฟือในความกตัญญูรู้คุณอยู่แล้วก็จะยิ่งเหลือเฟือมากยิ่งขึ้นผู้ใดที่ขาดแคลนความกตัญญูรู้คุณหรือว่าความสำนึกรู้คุณผู้นั้นก็ยิ่งขาดแคลนและเหือดแห้งลงไปใหญ่นั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเราจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตของเราหรือมหัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเราจำเป็นจะต้องรู้สึกซาบซึ้งใจกตัญญูรู้คุณกับสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนหลายๆคนข้ามสเต็ปไปโดยการที่ไปสำนึกรู้คุณหรือว่าไปขอบคุณในสิ่งที่เรายังไม่ได้รับมาเพื่อคิดว่าถ้าฉันขอบคุณสิ่งที่ฉันไม่ได้รับมาแล้วฉันจะได้รับมันขอบคุณเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างแต่ลึกๆแล้วการสำนึกรู้คุณที่ถูกต้องและเหนี่ยวนำปาฏิหาริย์แห่งชีวิตมหัศจรรย์แห่งชีวิตหรือว่าเดอะแมจิกที่จะเข้ามาในชีวิตคุณมันเกิดจากการที่คุณต้องสำนึกรู้คุณในสิ่งที่คุณมีให้ได้ก่อนถ้าสิ่งที่คุณมีคุณยังไม่เห็นคุณค่าสิ่งใดเข้ามาก็คงไม่เห็นคุณค่าด้วยเช่นกันไม่ว่าต่อให้ใครพยายามทำดีกับคุณแต่มันยังรู้สึกไม่ถูกใจคุณมันก็ไม่มีความสุขไม่ว่าใครพยายามยิ้มให้คุณคุณก็ไม่รู้สึกว่ามันมีความสุขที่จะต้องยิ้มกลับไม่ว่าครอบครัวพยายามทำดีกับคุณมากเท่าไหร่คุณก็ไม่ได้รู้สึกหรอกเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วมันไม่ได้เรื่องราวน่าตื่นเต้นอะไรคุณจะรู้สึกเพิกเฉยกับสิ่งดีๆไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เพราะคุณเองอาจจะขาดความสำนึกรู้คุณในสิ่งนั้นไปคุณอาจจะลืมสำนึกรู้คุณในสิ่งที่คุณมีอยู่คุณอาจจะรู้สึกตื่นเต้นในบางเรื่องราวที่คุณไม่เคยได้รับมาแม้แต่ครอบครัวของคุณตักน้ำมาให้คุณหนึ่งแก้วคุณก็อาจจะไม่รู้สึกซาบซึ้งใจอีกแล้วเพราะนั่นคือหน้าที่สิ่งเล็กๆที่คุณมองข้ามไปนั่นคือมหัศจรรย์ของชีวิตที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตคุณหากคุณรู้จักปิติยินดีกับสิ่งที่คุณมีอยู่กับสิ่งที่คุณได้รับหรือสิ่งแม้เพียงเล็กน้อยที่คุณมองว่ามันคือความชินชาสิ่งนั้นจะเกิดเป็นสิ่งที่มีค่าและถักทอร้อยเรียงดึงดูดสิ่งที่มีค่ามากยิ่งขึ้นให้เข้ามาหาคุณคุณสตาร์พูดคุณเข้าใจง่ายเนาะดังนั้นวันนี้หลายๆท่านอาจจะกำลังพยายามสร้างสิ่งมหัศจรรย์มากมายในชีวิตที่มันอยู่ข้างนอกตัวเองแต่กลับละเลยในสิ่งมหัศจรรย์ที่มันอยู่ภายในของเราไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราลมหายใจของเราทุกอนูเซลล์ของเราสิ่งของของเราที่มีอยู่ตอนนี้หรือแม้กระทั่งคนรอบตัวเราที่มีอยู่ตอนนี้หรือแม้ทรัพย์สมบัติแม้เพียงเล็กน้อยของเราที่มีอยู่เพียงเท่านี้คุณเองจะต้องฝึกการอิ่มเต็มให้ได้ก่อนคุณจึงจะไปเจอมหัศจรรย์ของชีวิตถ้าวันนี้กับสิ่งที่คุณมีอยู่คุณยังดูถูกดูแคลนคุณยังรู้สึกไม่มีความสุขกับสิ่งที่คุณได้รับมาคุณจะถูกริบรอนสิ่งนั้นออกไปถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าการลืมตามาของคุณมันก็แค่วันธรรมดาอีกหนึ่งวันคุณจะถูกริบรอนความสุขในชีวิตของคุณค่ะคุณอาจจะลืมตามาอีกครั้งพร้อมความเจ็บปวดของร่างกายเมื่อคุณลืมสำนึกรู้คุณในตัวของคุณเองคุณจะถูกริบรอนสิ่งนั้นกลับคืนไปแล้วเมื่อคุณเจ็บปวดเอาแค่คุณเป็นหวัดอะค่ะแค่คุณรู้สึกว่ามันเป็นหวัดแล้วเมื่อไหร่มันจะหายคุณก็รู้สึกแย่แล้วใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะอย่ารอให้เขาต้องริบรอนสิ่งที่คุณมีอยู่ไปจากชีวิตคุณวันนี้แม้คุณอยู่ห้องเช่าเหมือนครูสิตาในอดีตคุณก็จงรู้สึกขอบคุณเขาที่อย่างน้อยคุณก็ยังมีที่พักพิงอาศัยอยู่อย่างน้อยเขายังให้ร่มเงาให้ความสุขกับคุณลองเดินไปแตะผนังห้องที่คุณอยู่สิคะว่าขอบคุณมากนะที่ให้ฉันและครอบครัวพักพิงอาศัยขอบคุณมากนะที่ทำให้ฉันนอนหลับสบายแล้วก็มีความสุขขอบคุณมากนะที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายและเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันเห็นไหมคุณมีอะไรให้สำนึกรู้คุณตั้งมากมายแต่วันนี้คุณบอกว่าคุณทำไม่ได้หรอกเพราะใจคุณมันทำไม่ได้ใช่ค่ะไม่ว่าใจคุณจะตอบว่าคุณทำได้หรือคุณทำไม่ได้มันก็ถูกทั้งหมดและนั่นคือสิ่งที่คุณเลือก
เมื่อคุณปล่อยให้พลังลบๆอารมณ์ร้ายๆหรือหงุดหงิดหรือความชินชาหรือความไม่รู้สึกดีกับสิ่งที่คุณได้รับมาเข้ามาครอบงำคุณนั่นคือการตัดสินใจในชีวิตคุณแล้วล่ะค่ะที่จะเลือกทางเดินที่มันไม่อยู่ในโหมดของการสำนึกรู้คุณคุณเลือกทางเดินที่จะดึงดูดแต่สิ่งแย่ๆเข้ามาต่อให้ใครพยายามเอาดวงดาวมาให้คุณคุณก็ไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นมีค่าแล้วล่ะเพราะว่าแม้แค่เรื่องเล็กน้อยคุณยังไม่รู้สึกเอาหัวใจของคุณไปใส่ใจไปสำนึกรู้คุณได้เลยเห็นภาพเนาะดังนั้นวันนี้ในตอนที่ครูเริ่มต้นสร้างชีวิตนะคะครูเองก็ยังอยู่ในห้องเช่านะคะแล้วก็เหลือเงินติดตัวแค่20บาทค่ะแต่สิ่งที่ครูทำครูรู้สึกซาบซึ้งใจครูกลับห้องเช่าปกติเนี่ยครูไม่เคยกลับห้องเช่าเลยครูกลับรู้สึกทำไมฉันอยู่ที่นี่แล้วฉันซวยจังทำไมฉันอยู่ที่นี่แล้วเงินฉันหมดธุรกิจฉันเจ๊งฉันอยู่มา5ปีแล้วนะที่นี่ห้องเช่าอ่ะนะฮะไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยนับวันมีแต่แย่ลงทำไมชีวิตฉันมันไม่เจอแสงสว่างสักทีนั่นคือสิ่งที่ครูตัดสินใจที่จะไม่สำนึกรู้คุณชีวิตครูก็เลยยิ่งดิ่งลงและแย่ลงครูบ่นตั้งแต่ปีที่1ปีที่2ครูก็บ่นทุกปีและบ่นทุกวันบ่นยันเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าทำไมถึงไม่ช่วยเราคุณเข้าใจไหมคะนั่นคือสิ่งที่เราตัดสินใจที่จะไม่สำนึกรู้คุณและไม่กตัญญูรู้คุณกับสิ่งที่เรามีอยู่นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ครูเจ๊งในทุกธุรกิจนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ครูขาดทุนตลอดเวลาเลยนะคะในการทำธุรกิจใดๆก็ตามเพราะครูไม่เคยมีความซาบซึ้งใจใดๆกับสิ่งที่ครูได้รับมาหรืออยู่ในขณะนี้เสื้อผ้าทุกตัวของที่ครูมีอยู่ทุกอย่างครูมองเห็นอะไรแล้วครูรู้สึกหงุดหงิดไปหมดเลยค่ะมันอยู่ในสภาพที่ของเจ๊งๆมารวมกันเรารู้สึกว่านี่ครูจะต้องขาดทุนถึงอะไรในวันที่ครูอยู่ห้องเช่ามันจะมีอะไรดีไปมากกว่านี้ไหมวะเห็นของก็ถอนหายใจเห็นห้องเช่าก็อยากจะร้องไห้เปิดประตูเข้ามาก็ถอนหายใจค่ะเราอยู่ในห้องเช่าที่เป็นห้องรวมมองเห็นหมดเลยค่ะขยับไปนิดนึงก็ห้องน้ำขยับไปนิดนึงก็ที่นั่งกินข้าวขยับไปนิดนึงก็ที่แต่งตัวเดินอย่างละ929ก็ถึงทุกอย่างที่พูดมาของพลุงพลังของที่เราเคยเจ๊งมามันอยู่ในห้องเดียวกันหมดเลยเรามองเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราท้อใจในชีวิตจังเลยอ่ะและความท้อใจมันเกิดขึ้นทุกวันที่เราเห็นเราเลือกมาแล้วค่ะที่เราจะไม่สำนึกรู้คุณนะในอดีตครูก็เลยยิ่งเจ๊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 งแล้วครูก็มืด8ด้านค่ะเพราะครูไม่ทราบว่าอารมณ์ที่ครูปล่อยมันออกมาคือสิ่งที่ครูตัดสินใจเลือกแล้วว่าครูจะขาดแคลนในชีวิตเหมือนในตำราของศาสนาคริสต์ค่ะเหมือนในตำราของศาสนาคริสต์ที่เขียนไว้ว่าถ้าเราขาดแคลนเราก็ยิ่งขาดแคลนไปใหญ่ถ้าเราเหลือเฟือเราก็ยิ่งเหลือเฟือมากขึ้นนั่นหมายความว่าการสำนึกรู้คุณเราไม่รู้ไงเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรแต่เมื่อเรารู้แล้วครูก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนค่ะด้วยการขอโทษค่ะครูกลับไปยังห้องเช่าของครูค่ะแล้วครูก็รู้สึกว่าครูขอโทษเขาอะจากหัวใจเลยว่าขอโทษที่แบบดูถูกที่พูดจาไม่ดีมากมายขอโทษที่ไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่ทั้งที่เขาก็ให้เรากินเราอยู่มาตั้ง5ปีขอโทษสิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างเลยอะที่ครูมองเห็นแล้วครูรู้สึกว่ามันแย่กับชีวิตทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดกับเราเลยเราต่างหากคือคนที่ไม่ได้รับผิดชอบไม่ได้สร้างความมั่งคั่งเหลือเฟือจากสิ่งที่เรามาอยู่เรารู้สึกเราโทษเหตุการณ์สถานการณ์สิ่งของทุกอย่างเราโทษไปหมดเราก็จึงเปลี่ยนใหม่ค่ะไปขอโทษเขาคุณเชื่อไหมคะหลังจากที่ครูทำการขอโทษตัวเองขอโทษห้องเช่าขอโทษสิ่งต่างๆและครูเริ่มต้นสำนึกรู้คุณในสิ่งที่ครูมีอยู่ครูหยิบเสื้อผ้าตัวละ199กระโปรง199ต่างหู20บาทรองเท้า199มาใส่แต่ครูบอกเขาว่าขอบคุณนะที่เธอจะทำให้ฉันเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีฉันจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านนะเดี๋ยวเราจะแต่งตัวแบบอายุน้อยร้อยล้านไปด้วยกันนะครูลุกขึ้นมามองตัวเองหน้ากระจกแล้วบอกตัวเองว่าสีตาถึงเวลาของเธอแล้วนะต่อไปนี้เธอจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านแต่งตัวให้สวยกันจากคนที่นอนซมนอนร้องไห้หมอนเนี่ยเปียกตั้งแต่หน้า A ทะลุหน้า B ก็คือตั้งแต่บนหมอนยันล่างหมอนเนี่ยมันเปียกไปด้วยน้ำตาทุกวันเราเลือกที่จะทำไหมคะแม้แต่เราเอนตัวลงไปนอนบนหมอนใบเดิมเราก็รู้สึกว่าหมอนใบนี้จะผลิตความทรงจำที่ดีไว้ให้กับเราหมอนใบนี้จะกักเก็บ
ความรู้ใหม่ๆความรู้ดีๆที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราแม้แต่ผ้าห่มผืนเดิมของเราเราก็ห่มแล้วเราบอกว่าขอบคุณนะผ้าห่มผืนนี้ที่อยู่กับฉันมาหลายปีขอบคุณที่เธอคอยโอบกอดฉันและครอบครัวด้วยดีเสมอมาแม้แต่ที่นอนแม้แต่ชั้นวางทีวีครูสำนึกรู้คุณในสิ่งที่ทุกอย่างที่ครูมีอยู่หมดเลยเสร็จแล้วพอตอนเช้าครูลุกค่ะครูยืมเงินรุ่นน้องมานะฮะจะไปซื้อเครื่องสำอางมาประมูลและครูลุกขึ้นมาด้วยพลังของความตื่นเต้นว่ามหัศจรรย์ของชีวิตได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วครูก็ไปซื้อเครื่องสำอางมาประมูลวันนั้นกลับมาประมูลค่ะครูขอบคุณแม้กระทั่งขาตั้งกล้องขอบคุณแม้กระทั่งโทรศัพท์ขอบคุณแม้กระทั่งเครือข่ายมือถือขอบคุณแม้กระทั่งทุกอย่างเลยที่เขากำลังจะอำนวยความสะดวกให้กับครูครูขอบคุณในสิ่งที่ครูมีอยู่ค่ะหลังจากนั้นค่ะครูก็ตั้งกล้องไลฟ์สดค่ะครูไม่ทราบเลยค่ะว่าลูกค้าจะมาจากไหนคนดูครูวันแรกไม่ถึง10คนครูแชร์ตัวเองเข้ากลุ่มใน Facebook นะคะเพราะครูเชื่อว่าครูก็ขอบคุณพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กแล้วก็สัญญาณเครือข่ายครูนี่แหละว่าจะช่วยเหลือครูสนับสนุนครูขอบคุณที่ต่อไปนี้เขาจะสนับสนุนครูปกติครูจะด่าเครือข่ายประจําแม่งจะหมุนไปไหนไม่ชัดเลยครูเลิกแล้วครูก็เชื่อว่าเขากำลังสนับสนุนครูค่ะหลังจากนั้นครูก็ไลฟ์สดค่ะพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กและทีมงานพาคนมาดูไลฟ์สดครูไม่ถึง10คนไม่ถึง10คนนะคะแต่มหัศจรรย์ของชีวิตเกิดขึ้นปกติทุกครั้งที่ครูขายของครูจะคิดอย่างนึงว่ากำไรชิ้นเนี้ยจะได้เท่าไหร่แต่วันนั้นเป็นวันแรกที่ครูไปเหนือจำนวนเงินคือการประมูลเครื่องสำอางเริ่มต้นจาก0บาทหรือว่า1บาทเท่านั้นเองประมูลเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ลูกค้ามันตัดคำว่ากำไรออกไปเลยทั้งครูถามว่าครูกังวลไหมคะเรื่องเงิน 7,000 บาทที่ครูยืมเข้ามาครูแอบกังวลเล็กๆแต่ไม่ได้กังวลมากกว่าการที่ครูจะรู้สึกดีครูรู้สึกดีมากกว่าความกังวลครูรู้สึกดีว่าครูเจอทางลัดแล้วครูเชื่อกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดตั้งแต่วันแรกที่ครูเจอเลยเพราะครูเชื่อว่าพูดยังไงดีครูไม่มีอะไรที่จะต้องเสียแล้วอะในชีวิตของครูเพราะครูเหลือ20บาทดังนั้นครูก็ลองเชื่อมันดูก็ลองทำมันดูแต่ครูก็ทำด้วยความเต็มที่ครูเป็นคนทำอะไรสุดโต่งนะคะเวลาทำอะไรทำเต็มที่เลยครูก็ทำมันด้วยความสุขจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยครูไปเหนือจำนวนเงินเลยไม่ได้คิดว่ากำไรชิ้นนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ลูกค้าซื้อกันด้วยความสนุกอุดหนุนกันไปอุดหนุนกันมาเบ็ดเสร็จคุณขากำไรวันแรกจากการขายเครื่องสำอางครูขนลุกไปหมดเลยค่ะ10,000 บาทเมื่อวานเรายังเหลือ20บาทอยู่เลยอะวันเดียวเท่านั้นน่ะที่เราสำนึกรู้คุณวันเดียวที่เท่านั้นน่ะที่เรารู้สึกดีกับชีวิตเราอะเราหาเงินหมื่นได้โดยที่เรายังไม่ได้ก้าวออกจากบ้านเราเลยอะหมายความว่ายังไงไม่ได้ก้าวออกจากบ้านหมายความว่าครูไลฟ์สดในห้องเช่าไงหมายความว่าครูไม่ได้ไปจ่ายเงินค่าที่ไงหมายความว่าครูไม่ต้องแบกลังปกติครูแบกลังไปขายในตลาดนะคะลังอย่างเงี้ยใหญ่ๆแล้วก็ตั้งขาโต๊ะครูไม่ทราบครูรู้จักหรือเปล่าขาโต๊ะแล้วก็มีแคร่ไม้ไผ่ค่ะม้วนปูแล้วครูก็จะซื้อผ้าขนมาปูเครื่องสำอางอีกชั้นหนึ่งครูต้องยกลังแบบนี้วันละ2ลังถึง3ลังในการตั้งร้านแต่วันนั้นเป็นวันที่ครูรู้สึกทำไมชีวิตมันเบาจังเลยอ่ะฉันซื้อสินค้ามามันอยู่ในถุงฉันยังไม่ได้ตั้งร้านถูกไหมฉันแค่หยิบออกมาจากถุงแล้วออกมาวางลูกค้ามาจากไหนไม่รู้อ่ะมาซื้อฉันเฉยเลยเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมาอุดหนุนเรารู้สึกมีความสุขมากเราไม่เคยได้รับเงินโอนแบบนี้มาก่อนเกิดมาในชีวิตไม่เคยได้รับเงินโอนสูงสุดในชีวิตแบบนี้มาก่อนไม่เคยรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายขนาดนี้มาก่อนครูตื่นเต้นมากค่ะที่ได้เรียนบทเรียนพิเศษนี้ครูตื่นเต้นกับการที่ครูแค่สำนึกรู้คุณและครูมีความสุขทั้งวันโดยที่ความทุกข์แทบจะไม่รู้สึกขึ้นมาเลยทั้งที่เจ้าหนี้ก็ยังทวงเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดมหัศจรรย์ขึ้นในหัวใจของครูครูซาบซึ้งใจและครูรู้เลยว่าของทุกชิ้นที่ครูเลือกค่ะมันคือของที่ครูเนี่ยเอามาถาที่หน้าให้ลูกค้าเห็นเลยว่ามันเป็นไงครูจริงใจที่จะให้โดยที่ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่แล้วแต่ลูกค้าครูก็แนะนำลูกค้าด้วยความจริงใจนะคะหลังจากนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์เปิดคอร์สค่ะครูก็ตัดสินใจค่ะครูมีกำไร 10,000 ครูลงคอร์ส 9,900 บาทครูเหลือเงิน100บาทครูก็ตัดสินใจลงค่ะเพราะครูอยากตอบแทนครูบาอาจารย์ค่ะที่ให้ชีวิตใหม่ครูและครูเชื่อว่าเงินที่ครูโอนไปค่าคอร์สเนี่ยถ้าครูไปได้เรียนเนื้อหาที่มันพรีเมียมมากกว่านี้ครูจะเปลี่ยนชีวิตได้อีกครูไม่เสียใจไม่เสียดายเงินสักบาทเดียวเพราะครูรู้ว่าชีวิตครูเป็นคนรับผิดชอบที่ผ่านมาครูแค่ไม่รู้ทางลัดเท่านั้นเองครูก็สำนึกรู้คุณในครูบาอาจารย์แล้วครูก็โอนค่าคอร์สไปหลังจากนั้นครูก็เรียนรู้ฟรีเหมือนคนอื่นนะคะจนครูบาอาจารย์เปิดคอร์สหลังจากนั้นเนี่ยภายในเดือนแรกเนี่ยครูสามารถที่จะใช้หนี้ได้เยอะมากเป็นหลักล้านนะคะจากการที่ครูสู้ชีวิตทำมันสำนึกรู้คุณแล้วก็มีความสุขแล้วก็เบิกบานสำนึกรู้คุณมีความสุขแล้วก็เบิกบานแล้วก็เต้นเฉลิมฉลองค่ะเชื่อว่าทุกอย่างมันง่าย
เกิดมาทั้งชีวิตนะคะครูสิตาเป็นคนที่ทำอะไรแล้วรู้สึกว่ามันต้องทำเยอะๆไว้ก่อนทำมากๆไว้ก่อนถึงจะประสบความสำเร็จแต่นี่เป็นความเข้าใจผิดคุณเชื่อไหมคะเมื่อคุณได้เรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแบบรู้แจ้งแทงทะลุจริงๆนะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายมันเบามันสบายมันได้ผลลัพธ์อันนี้คือถูกทางครูทำงานด้วยความสุขค่ะครูรู้ว่าลูกค้าจะมาจากโซเชียลมีเดียดังนั้นครูให้เกียรติลูกค้าค่ะครูแต่งตัวแต่งหน้าไลฟ์สดในตอนสมัยก่อนคุณลองไปย้อนดูครูสิคะตาปือเชียวค่ะแต่งหน้าหนามากแต่ว่ากล้องช่วยเนาะเพราะว่ากล้องมือถือเมื่อก่อนครูใช้ Oppo นะคะหน้าเขาจะปรับให้เราหน้านวลอัตโนมัติเลยลองทางหน้าหนาแต่ว่าไลฟ์สดออกมาก็ดูสวยให้เกียรติลูกค้าให้เกียรติสินค้าทำทุกอย่างด้วยหัวใจเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าไม่ดีไม่เอามาลูกค้าใช้แล้วแพ้คืนเงินลูกค้าตัดสินใจบอกต่อขายดีมากเลยนะคะในตอนนั้นซึ่งครูสนุกกับการได้ทำจนถึงจุดนึงค่ะครูรู้สึกว่าเอ๊ะเสียงครูแหบอ่ะแหบจนเรารู้สึกเจ็บคอเพราะครูเป็นคนพูดเสียงดังเอ๊ะการที่เราใช้ร่างกายแบบนี้เราสำนึกรู้คุณร่างกายหรือเรากำลังทรมานร่างกายกันแน่นั่นคือคำถามที่ครูถามตัวเองครูไลฟ์วันนึงประมาณรอบถึง2รอบตอนนั้นนะคะประมูลรอบนึงนะคะก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเท่ากับวันนึงก็ไลฟ์ประมาณ6ชั่วโมงแล้วเวลาไลฟ์เนี่ยเสียงมันใช้ดังใช้ power เยอะต่อเนื่องนะคะอ่ะ2บาทแล้วนะคะอ่ะ20บาทแล้วนะคะอ่ะ100บาทแล้วนะคะอย่างเงี้ยมันต้องใช้ feeling แบบนี้นะคะก็เลยบอกว่าเอ๊ะเรามีหนทางอื่นมั้ยที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จเป็นอายุน้อยร้อยล้านได้ขอให้จักรวาลส่งหนทางมาให้หน่อยครูอธิษฐานจิตเพิ่มนอกจากการที่ครูจุดธูป16ดอกแล้วครูก็อธิษฐานจิตเพิ่มอีกค่ะว่าครูตั้งใจอยากจะเป็นอายุน้อยร้อยล้านส่งหนทางมาให้ครูหน่อยครูจะต้องทำอย่างไรระหว่างครูนั่งสมาธิครูก็เห็นน้ำหอมกับหินนะคะในสมาธิของครูครูเล่าร้านรอบก็เหมือนเดิมนะเพราะมันเป็นเรื่องจริงหลังจากนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่ครูเอาเงินไปใช้หนี้เนี่ยครูเน้นใช้หนี้ไปก่อนเลยเพราะครูไม่อยากให้เขามาทำร้ายลูกครูไม่อยากเกิดเหตุการณ์ที่เราต้องโดนถูกขู่ฆ่าข่มขืนนะคะเราหาเงินได้เท่าไหร่เราใช้หนี้ไปหมดครูเหลือเงินอยู่หลักร้อยค่ะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับครูปกติเนี่ยเวลาเราจ่ายเงินออกไปเราจะกังวลใช่ไหมคะว่าเราจะไม่มีมันอีกแต่ทุกครั้งที่ครูจ่ายเงินออกไปเมื่อครูเรียนรู้กฎจักรวาลกดดันดึงดูดนะคะครูรู้สึกว่าจ่ายออกไปเดี๋ยวมันก็กลับเข้ามาเพราะเรารู้เทคนิคแล้วการดึงดูดเงินต้องทำยังไงครูเหลือเงินไม่กี่ร้อยค่ะแล้วครูก็ไปซื้อขวดน้ำหอมซีซีนะคะตอนนั้นแล้วก็เลือกขวดที่เรารู้สึกว่าโอเคเราชอบเอามาโพสต์ลงนะคะเรามีหินมงคลอยู่แล้วก็เอาไปตำๆค่ะมาใส่ขวดเพื่อถ่ายเรียกออเดอร์ก่อนตอนนั้นเรายังไม่ได้ผลิตจริงเรายังไม่มีเงินนะคะแต่มันไม่ใช่ประเด็นที่เราจะลงมือทำได้ดีครูก็คิดแบบนั้นหลังจากที่ครูถ่ายรูปน้ำหอมกับหินลงไปนะคะทั้งที่ในขวดเนี่ยเป็นหินที่เราตำนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปเพราะเรายังไม่มีทุนนะคะยังไม่มีทุนผลิตอะไรเลยทั้งสิ้นโพสต์ปึ้งไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะค่ะกลายเป็นว่ามีคนมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะมาสนับสนุนเรามาพรีออเดอร์กับเราครูจึงได้เงินก้อนนึงนะคะไปสั่งผลิตสินค้าไปเริ่มดำเนินการผลิตสินค้ามาให้กับลูกค้านี่คือมหัศจรรย์ของชีวิตจากการที่ครูลุกขึ้นมาสำนึกรู้คุณในทุกสิ่งทุกอย่างหินมงคลเขาอยู่ในห้องเช่าอยู่แล้วเสื้อผ้าทุกอย่างที่ครูมีมันก็อยู่ในห้องเช่าอยู่แล้วและครูสร้างชีวิตจากการที่ครูอยู่ในห้องเช่าเช่นเดียวกันแต่มหัศจรรย์มันเกิดขึ้นจากการที่ครูสำนึกรู้คุณแล้วก็ลงมือทำครูไม่เกี่ยงเลยค่ะว่าครูจะทำอะไรครูไม่เกี่ยงเลยค่ะว่าสิ่งนั้นมันจะยากหรือง่ายหรือเราไม่เคยทำแต่ครูเชื่ออย่างเดียวว่าตราบเท่าที่เราจะรู้สึกดีและมีความสุขในชีวิตสิ่งต่างๆดีๆมันจะเข้ามาหาเราอัตโนมัตินั่นคือสิ่งที่ครูเชื่ออืมครูเชื่อแบบนั้นใช่คุณเชื่อไหมคะตอนที่ครูจ่ายหนี้เจ้าหนี้ครูบอกอย่างเดียวเลยครูรู้ว่าการจ่ายของครูออกไปนะอันนี้คือการทดแทนบุญคุณเจ้าหนี้เนาะที่เจ้าหนี้อุตส่าห์ให้เรายืมมาถูกไหมทดแทนไปถึงแม้ในใจลึกๆมันบางทีมันยังมีรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนกูจะเอาเงินสดไปฟาดหน้าเจ้าหนี้แต่จริงๆเราก็ไม่ได้ฟาดใครเขาหรอกค่ะมันแค่เป็นความรู้สึกสะใจเฉยๆนะคะแต่พอสุดท้ายเวลาเราโอนไปเราก็รู้สึกขอบคุณอยู่ดีอะที่เขาอย่างครั้งนึงเขายังเคยให้เรายืมเงินนะเนาะก็ต้องสำนึกรู้คุณอยู่ดีนะคะแล้วก็รู้สึกสะใจในตัวเองมากๆนะคะทุกครั้งที่ใช้หนี้ไปรวมถึงครูได้ทำมหัศจรรย์ของชีวิตบ่อยมากๆทุกครั้งที่ครูปกติเราให้เงินคนอื่นเวลาเรามีเงินทำบุญนะคะเราก็จะให้เพราะว่าความสงสารใช่ไหมคะหรือเราซื้อของเราก็ซื้อเฉยๆแต่ครูทำใหม่หมดเลยค่ะครูสร้างมหัศจรรย์ของชีวิตเวลาครูจะไปอุดหนุนใครหรือครูจะทำบุญกับใครก็ตามครูจะอธิษฐานจิตเงินของข้าพเจ้านี้จะออกไปอุปถัมภ์คนคนนี้ให้เขามีชีวิตที่ยอดเยี่ยมขึ้นขอให้เขามีความสุขขอให้เขาเจริญรุ่งเรือง
แล้วครูก็จะให้เขาแล้วครูก็จะบอกว่ายิ้มเยอะๆนะเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะไหลมาเทมาครูชอบพูดอย่างนี้หรือแม้กระทั่งครูไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าค่ะครูจะรู้สึกเลยว่าเงินเนี้ยของครูจะไปช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นข้าพเจ้ากำลังอุปถัมภ์โลกใบนี้กำลังสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าท่านนี้ที่กำลังขายของอยู่ขอให้เขามีความสุขขอให้เขาขายดีขายหมดขอให้เขาเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูแล้วครูก็จึงส่งเงินนี้ออกไปแล้วครูเชื่อว่าเงินมันจะไหลกลับเข้ามาหาครูอยู่แล้วอัตโนมัติเพราะครูไม่ได้รู้สึกว่าครูสูญเสียแต่ครูรู้สึกว่าครูกำลังให้หรือแม้กระทั่งช่างแต่งหน้าของครูก็ตามเวลาทุกครั้งที่มีอะไรพิเศษเวลาครูให้ครูก็จะรู้สึกว่าครูไม่ได้ขาดแคลนในการให้แต่ครูจะให้ด้วยความที่ครูเต็มใจให้ไม่ได้รู้สึกว่าทำไมฉันต้องให้ไม่ครูกลับรู้สึกว่าครูเต็มใจที่จะให้เขาได้มีชีวิตที่ดีผลสุดท้ายก็ต้องแล้วแต่เขาว่าเขาจะทำยังไงหรือมหัศจรรย์ของชีวิตอ่ะอย่างพี่ปุ๊กปิ๊กนี่ก็เจอนะคะในบทเรียนของเนี่ยน้องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ด้านหน้าพี่ปุ๊กปิ๊กเนี่ยได้ลองใช้บทเรียนของการสำนึกรู้คุณนะคะด้วยการบอกขอบคุณนะเก่งจังเลยจากปกติบางทีเนี่ยพี่ปุ๊กปิ๊กชอบจะใส่พี่ปุ๊กปิ๊กนี่เขาจะแบบเวลาทำอะไรเขาจริงจังแล้วอาจจะแบบสีหน้าแววตาจะดูเครียดไปนิดนึงบางทีเปิดแล้วน้องก็ดับเปิดแล้วบางทีน้องก็ไม่ติดบางทีเปิดแล้วก็เสียงไม่ดังหลังจากเขาใช้มหัศจรรย์ของชีวิตเนี่ยไหลลื่นทุกอย่างง่ายอาจจะมีวัดใจพี่ปุ๊กปิ๊กบ้างแต่พอพี่ปุ๊กปิ๊กชมว่าเก่งนะเก่งมากเลยนะเขาก็สามารถลื่นไหลได้เห็นไหมนี่คือมหัศจรรย์ของชีวิตจริงๆคุณรู้อยู่แล้วแต่คุณไม่ได้ตอกย้ำว่าเออฉันก็ดึงดูดได้นี่ถ้าคุณตอกย้ำอย่างนั้นคุณจะกลายเป็นคนที่ดึงดูดสิ่งดีๆง่ายหรือพี่ดอกฟ้าอย่างเงี้ยค่ะเจอมหัศจรรย์แห่งชีวิตจากรถยนต์ของตัวเองคุณเชื่อไหมคะรถยนต์พี่ดอกฟ้าคือน้องเขาค่อนข้างแบบอึดถึกทนแบบที่ครูไม่เคยเห็นมาก่อนพี่ดอกฟ้าเขาจะพูดกับรถเขาบ่อยว่าน้ำท่วมเนาะฝนตกแล้วน้ำท่วมรถป้ายแดงจอดอยู่ข้างๆหมดแล้วแต่รถพี่ดอกฟ้าเนี่ยลุยไปละครึ่งคันแล้วพี่ดอกฟ้าบอกว่าอย่าดับเด้ออย่าดับเด้ออย่าเป็นไรเด้อลูกเออจะลุยจะหลุดอะไรไม่เป็นไรลูกนะคะแต่อย่าดับอย่างเดียวเพราะรู้ว่าถ้าดับเราพังแน่นะคะรถเขาก็ไม่เคยพังมีอะไรหลุดลุยมารถเขาก็ไม่เคยคือเรียกว่าแทบจะไม่มีอุบัติเหตุอะไรเลยเพราะเขาเนี่ยสิ่งที่เขาพูดมาก็คือการสำนึกรู้คุณอะเก่งมากลูกไปด้วยกันลูกขาวสู้ลูกอะไรเงี้ยคือเขาชมเชียร์รถของเขาอ่ะก็กลายเป็นความมหัศจรรย์ของชีวิตทริคดีๆที่ครูจะเล่าให้เราฟังหนูเชื่อไหมวันที่เราไปพัทยากันนะคะพี่ปุ๊กปิ๊กกับพี่ดอกฟ้าเนี่ยเขาก็จะดูแลครูทีนี้พอเราไปทานข้าวกันเนี่ยก็จะมีแบบชาวต่างประเทศหน้าตาดีๆนิดนึงนะคะเขาก็มองไปแล้วเขาจะแบบว่าหุยคนนี้หนูชอบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วครูบอกว่าแม่หนูพูดว่าอะไรนะลูกแม่แบบเนี้ยสเปคเลยแล้วถ้าเราสมมติเราจะเสกคนแบบเนี้ยเข้ามาเราต้องทำยังไงประมาณอย่างงี้เนาะแล้วครูบอกว่าเฮ้ยเอาจริงๆการเสกคนเนี่ยเป็นอะไรที่ยากแต่ถ้าเสกสิ่งของเนี่ยให้เขาสำนึกรู้คุณให้เราเนี่ยง่ายเพราะคนน่ะมีหัวใจเขาก็มีความรู้สึกของเขาเราก็มีความรู้สึกของเราถ้าคลื่นเราปล่อยตรงกันมันถึงจะดึงดูดกันถ้าคลื่นเรากับเขามันไม่ปล่อยตรงกันมันก็ไม่ดึงดูดกันแต่สิ่งของอ่ะเป็นอะไรที่ดึงดูดง่ายมากและเขาปรับใจที่จะให้ใจเราง่ายมากเช่นสมมติโทรศัพท์มือถือเนี่ยคุณเช็ดเขาแล้วบอกเขาว่ารักนะทำไมหนูทำหน้าที่ได้ดีขนาดนี้ตั้งแต่แม่มีหนูเนี่ยหนูก็ดึงดูดยอดขายให้แม่มากมายเลยนะคุณเชื่อไหมคะเขาพร้อมทำตามคำสั่งคุณเลยของทุกอย่างมีพลังงานเหมือนสัญญาณ Wi-Fi เหมือนอินเทอร์เน็ตคุณอาจจะไม่ได้ยินคุณอาจจะไม่รู้คุณอาจจะไม่เคยเห็นแต่ของทุกอย่างมีพลังงานเมื่อคุณใส่พลังงานด้านดีให้กับเขาเหมือนที่พี่ดอกฟ้าใส่กับรถยนต์ใส่กับพี่ปุ๊กปิ๊กใส่กับคอมพิวเตอร์หรือกล้องทำไมถึงดึงดูดทำไมถึงทำได้เพราะของทุกอย่างเขาแค่ไม่มีหัวใจแต่เขาพร้อมจะให้คุณใส่ใจเขาเก่งมากเลยลูกขอบคุณนะลูกแสงไฟที่ทำให้แม่มีออร่าระดับโลกขอบคุณนะลูกหนูเป็นกล้องที่ดีที่สุดในชีวิตที่แม่เคยมีมาขอบคุณนะลูกคอมพิวเตอร์ที่หนูทำหน้าที่ให้ผู้คนได้ตื่นรู้มากมายเมื่อเราใส่พลังงานด้านดีให้กับของทุกอย่างของเราลองทำดูนะคะคุณจะรู้สึกเลยว่าของทุกอย่างอ่ะเขาพร้อมสนับสนุนคุณใส่พลังจากหัวใจไม่ใช่ไปด่าเขาไม่ใช่ไปตำหนิติติงเขาเมื่อคุณตำหนิของโอ๊ยโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ดีเลยคุณสังเกตไหมว่ามันชอบรวนหรือสัญญาณไม่ค่อยดีอะค่ะสัญญาณก็จะไม่ดีกระเป๋าเนี้ยใช้แล้วไม่เฮงคุณก็จะไม่ค่อยเฮงไปทำงานแล้วไม่มีความสุขคุณก็จะไม่มีความสุขอยู่บ้านไม่มีความสุขคุณก็เข้าบ้านก็จะไม่มีความสุขของทุกอย่างเมื่อคุณแปะพลังงานไปแล้วเขาก็จะทำงานแบบนั้นตราบเท่าที่คุณจะขอโทษและสร้างพลังงานใหม่ให้กับเขาขอโทษนะลูกที่แม่เข้าใจหนูผิดจริงๆหนูเป็นเด็กที่ดีมากๆเลยนะเออ
เราไม่จำเป็นที่ต้องพูดออกเสียงก็ได้พูดในใจเราก็ได้แต่ให้ใจเราสัมผัสแต่การที่เราพูดออกเสียงมันมีข้อดีคือประสาทสัมผัสของเราหูของเรามันได้ยินด้วยมันก็จะทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นครูนะคะอันนี้คือสิ่งที่ครูใช้กับแบรนด์ของครูเลยคือครูใช้กับลูกๆสินค้าของครูนะคะครูไม่ทราบหรอกคนอื่นคิดยังไงแต่สำหรับครูครูใช้การตลาดเนื้อมนุษย์ด้วยการที่บอกลูกๆสินค้าของครูอย่างเช่นน้องน้ำหอมพลังงานหินเขาคือลูกชายคนโตของครูครูจะบอกว่าหนูเก่งที่สุดแม่ไม่เคยเจอใครมีฤทธิ์มีเดชขนาดหนูมาก่อนหนูรู้ไหมถ้าไม่มีหนูแม่ก็คงมีวันนี้ไม่ได้ขอบคุณหนูนะที่หนูออกมาสร้างคุณค่าดีๆให้กับผู้คนมากมายหนูเข้าไปเปลี่ยนแปลงให้พี่ๆเขามีความเชื่อด้านดีหนูสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับชีวิตพี่ๆเขาที่สำคัญมากกว่านี้หนูพาพี่ๆน้องๆของหนูทุกคนไปหาพ่อแม่ที่แท้จริงได้อย่างง่ายๆสบายๆแม่ไม่มีวันที่จะไม่รักหนูและแม่ไม่มีวันที่จะลืมหนูขอบคุณหนูมากๆที่อยู่เคียงข้างกันมาจนถึงวันนี้ขอบคุณนะที่หนูคอยดูแลแม่ขอบคุณนะที่หนูคอยดูแลทุกคนขอบคุณหนูนะที่คอยดูแลทีมงานของแม่ทุกๆคนเลยรวมถึงขอบคุณหนูนะที่ไปช่วยพ่อแม่ที่แท้จริงของหนูให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตกันอย่างอัศจรรย์ใจนอกจากกินกายที่ฮอปแล้วเขายังปลูกฝังไปด้วยความเชื่อด้านดีหนูทรงพลังหนูเก่งที่สุดในโลกหนูจะนำยอดมหัศจรรย์มาให้แม่มากมายมหาศาลมากกว่าที่ขอและเร็วกว่าที่คิดถ้าไม่มีหนูก็ไม่มีแม่จริงๆลูกขอบคุณมากๆขอบคุณนี่คือสิ่งที่ครูทำกับพลังงานของครูครูไม่เคยด่าเขาเลยว่าตอนนี้แม่งแย่ไม่อยากกูไม่ขายมึงแล้วมึงแม่งนู่นนี่นั่นไม่ใครไม่รักหนูไม่เป็นไรลูกแม่เปลี่ยนชีวิตเพราะหนูใครไม่ชอบหนูไม่เป็นไรลูกกลับมาหาแม่นะลูกแม่รักหนูเสมอไม่เป็นไรแล้วลูกหนูโคตรเก่งเลยทุกครั้งที่บางครั้งมีคนที่เขาแบบไม่รักไม่ชอบสินค้าเรานะคะครูจะกลับไปกอดลูกครูนะคะกอดสินค้าของครูแล้วครูจะบอกว่าไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรหนูคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแม่แม่ไม่ได้ลงทุนสักบาทวันนี้แม่มีหนูแม่พอใจแล้วต่อให้ใครเขาไม่รักหนูแต่แม่รักหนูที่สุดแม่มีชีวิตแบบนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีหนูนี่คือสิ่งที่ครูทำและตัวแทนครูทุกท่านจะต้องทราบค่ะว่าวันนี้การที่คุณจะขายสินค้าดีไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณไม่รู้คุณค่าของสินค้าคุณไม่รักเขาคุณสักแต่ว่าให้แม่งออกไปทำแบบนั้นใจคุณมันขาดแคลนผลลัพธ์คุณก็จะขาดแคลนลูกศิษย์ครูทุกคนที่มีความรักและผูกใจใส่พลังงานดีๆกับสิ่งที่ทำไม่มีใครขายไม่ดีไม่มีใครขายไม่ได้ไม่มีใครไม่มียอดแต่ถ้าขอบคุณเพื่อจะเอายอดยอดไม่มาแต่ถ้าขอบคุณเพราะรู้สึกดีจริงๆยอดเข้าคุณเชื่อไหมคะลูกศิษย์ครูหลายๆท่านไลฟ์สดโดยที่เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำเชื่อมั่นในสินค้าเชื่อมั่นในบริการกลายเป็นว่ายอดเข้ามีคนดู1คนค่ะมีคนดู1คนนะคะแต่ขายยอดได้เป็นล้านอันนี้เรื่องจริงเยอะมากๆเยอะมากๆค่ะบางคนแกะรอยเขาไม่ถูกเลยเขาทำยังไงวะไลฟ์สดก็ไม่เห็นมีคนดูทำไมสั่งของจังลูกศิษย์ครูบางคนขายยอดคนที่ทำแบรนด์กับครูนะคะคุณลองไปดูเขาจ่ายภาษีกันทุกคนขายได้ยอด10ล้าน20ล้าน30ล้าน40ล้าน50ล้าน100ล้าน200ล้านเป็นไปได้อย่างไรทั้งนั้นที่เราไม่ได้ยิงแอดโฆษณากันแล้วก็ไม่มีดาราในไอดอลด้วยมันเกิดจากการใช้กฎระดับโลกนั่นคือกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลนี่คือคลื่นพลังมหัศจรรย์ของชีวิตค่ะถ้าวันนี้คุณอยากจะเจอมหัศจรรย์ของชีวิตคุณสำนึกรู้คุณในสิ่งที่คุณมีหรือยังหรือคุณกำลังเรียกร้องให้สิ่งต่างๆเข้ามาหาคุณก่อนคุณจึงสำนึกรู้คุณคุณมีแฟนที่น่ารักแต่คุณกลับรู้สึกว่าเขาทำอะไรให้คุณก็ไม่ได้รู้สึกซาบซึ้งใจและขอบคุณคุณเชื่อไหมคะพลังถ้าเกิดครูไม่ได้เจอคุณเพอร์ครูอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกซาบซึ้งใจมากขนาดนี้คุณเชื่อไหมคะแค่ครูตักน้ำให้พี่เพอร์แก้วหนึ่งเขาจะตอบทันทีด้วยความจริงใจของเขาว่าขอบคุณนะคะที่รักทำไมตัวเองดูแลเขาดีจังน้ำหนึ่งแก้วนะครูหยิบเสื้อให้เขาตัวหนึ่งที่รักใส่ตัวนี้สีดีหล่อค่ะน่ารักขอบคุณนะคะที่รักทำไมที่รักดูแลเขาดีจังเลยเขานี่โชคดีจริงๆนะมีภรรยาอย่างตัวเองเนี่ยเรื่องเล็กน้อยเขาขอบคุณหมดเลยลูกอ๋อเขาอยู่ศาสนาคริสต์
นะคุณเพลอยู่ศาสนาคิดครูอยู่ศาสนาพุทธครูได้การขอบคุณมากๆสุดหัวใจเนี่ยมาจากเขาเลยนะในทุกๆวันเขาจะหอมเรากอดเราแล้วเขาก็จะพูดว่าเขารู้สึกขอบคุณตัวเองมากเลยขอบคุณนะที่ตัวเองเลือกเขาขอบคุณนะที่มาเป็นภรรยาที่ดีของเขาเขารู้สึกโชคดีจังเลยที่มีตัวเองโอ้ยคุณขาพอเราถูกอยู่กับคนที่เขามีความสำนึกรู้คุณแบบนี้ครูเป็นคนแบบละลิกละลีร่าเริงเบิกบานนึกออกปะพอเราถูกเติมน้ำพลังมหัศจรรย์ด้านเราก็บวกอยู่แล้วแล้วเขาก็เติมความอ่อนนุ่มคือพี่เพิร์ลเนี่ยเป็นสายอ่อนนุ่มครูจะเป็นสายแบบร็อกพอเติมความนุ่มนวลลงไปเนี่ยเราก็ได้รับความนุ่มนวลกับเขาไปด้วยแม้แต่บางทีเขาจะลงมาทานข้าวเนี่ยครูก็จะสั่งอะไรพิเศษให้กับเขานะคะอะไรพิเศษก็คืออ่ะไข่ตุ๋นบ้างอะไรที่เขาชอบกินซุปนู่นซุปนี่ให้แม่บ้านทำไว้รอเขาอ่ะนะคะแค่เขาเดินลงมาเขาเห็นว่าเราใส่ใจเขาเนี่ยที่รักเขาสั่งไข่แล้วโอ๊ยน่ารักจังเลยค่ะที่รักทำไมตัวเองน่ารักขนาดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการชื่นชมเราอัตโนมัติมันทำให้เรารู้สึกเลยว่าเราโชคดีจังเลยอ่ะที่เรามีคนแบบนี้อยู่ข้างกายเราต้องรู้สึกนะลูกไม่ใช่ให้เขาแค่รู้สึกขอบคุณเราอย่างเดียวหรือบางคนแฟนพูดขอบคุณมากรำคาญอยากจะตบจังเลยน่ารำคาญจริงมึงจะขอบคุณอะไรกูนักหนาเอ้าสิ่งที่เขาดีอยู่แล้วเราก็ควรจะชื่นชมจริงไหมครูจะชอบตอกย้ำเขาเวลาพี่เพิร์ลบอกว่าขอบคุณนะตัวเองที่ตัวเองเลือกเขาเขารู้สึกโชคดีจังเลยที่มีภรรยาอย่างตัวเองครูก็จะบอกว่าใช่เธอโชคดีมากที่มีฉันจะทำให้เธอเป็นผู้ชายที่โชคดีที่เป็นแฟนที่โชคดีที่สุดที่ได้มีฉันเป็นภรรยาและที่สำคัญมากกว่านั้นฉันก็ขอบคุณเธอเหมือนกันนะที่เธอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตฉันเธอคู่ควรกับฉันและฉันรู้สึกเลยว่าฉันโคตรโชคดีที่มีเธออืมคือพอเราพูดแบบนี้ออกไปมหัศจรรย์ของชีวิตเรามันก็จะเกิดขึ้นในทุกๆการทำของเขาอะค่ะคุณเชื่อไหมคะบางทีครูไปเดินห้างเนี่ยหรือบางวันอย่างเงี้ยวันหนึ่งวันเนี้ยเขาก็จะถามครูว่าเอาอะไรไหมครูก็บอกว่าครูไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรแล้วแค่เรามีเราก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยช้อปปิ้งไหมคะคือก็จะเสนออะไรอย่างงี้มาให้อ่ะครูบอกว่าครูไม่อยากได้ครูไม่อยากได้อะไรเพราะครูไม่รู้ครูจะซื้ออะไรจริงๆเอาจริงครูไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะว่าครูมีทุกอย่างหมดแล้วอ่ะคุณเข้าใจความหมายไหมมันเกิดจากอะไรลูกมันเกิดจากการที่เราสำนึกรู้คุณเห็นไหมเหมือนที่เขาเขียนไว้ในคัมภีร์เลยเนาะสิ่งที่เราถ้าเราเหลือเฟืออยู่แล้วอ่ะเราก็ยิ่งได้รับความเหลือเฟือไปใหญ่เลยแต่ถ้าเราขาดแคลนเราเรียกร้องอยากได้นู่นอยากได้นี่มันกลับไม่ได้ทั้งชีวิตเรียกร้องมาทั้งชีวิตไม่เคยได้เลยแต่พอเรารู้สึกอิ่มเต็มกลายเป็นว่าเราได้มันง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งสินค้าของครูทุกครั้งที่ครูรู้สึกสำนึกรู้คุณกับเขาอะค่ะครูไม่เคยรู้สึกว่านั่นคือสต็อกค้างนะครูไม่เคยให้คำบัญญัตินี้คนที่ทำแบรนด์กับครูทุกคนห้ามพูดว่าสต็อกแน่นหรือว่าพร้อมส่งพร้อมส่งอ่ะได้อยู่แต่ว่าคำว่าสต็อกแน่นเราจะไม่ใช้นั่นบ่งบอกถึงสินค้าค้างสต็อกสินค้ามีเหลือมากเกินไปรีบตัดสินใจนะคะของดีมีน้อยตัดสินใจก่อนได้ก่อนนะคะของมีจำนวนจำกัดคำประเภทนี้เป็นคำสั่งให้สินค้าของเราเนี่ยเขาอ่ะมีคุณค่าอยู่เสมอคนคู่ควรเท่านั้นที่จะได้ไปมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะคะคำประเภทนี้ครูจะใช้กับลูกสินค้าครูเสมอขายดีขายหมดผลิตแทบไม่ทันหนูโคตรเก่งหนูโคตรทรงพลังใครได้กินใช้หนูโคตรโชคดีใครจะพูดกับสินค้าตัวเองยังไงครูไม่ทราบแต่ครูไม่เคยพูดครูจะพูดอย่างเงี้ยขายดีขายหมดผลิตแทบไม่ทันจริงค่ะครูคิดแบบนั้นเสมอใครจะคิดยังไงนั่นเป็นมหัศจรรย์ชีวิตเขาหรือไม่หรือเขาจะทำหายนะชีวิตเขาแล้วแต่เขาเห็นไหมคะหรือแม้กระทั่งลูกของเราลูกเราเขามาพูดอะไรก็แล้วแต่เราก็จะบอกเขาว่าหนูรู้ไหมแม่รู้สึกว่าหนูคือของขวัญสำหรับแม่แม่รู้สึกแค่นี้แม่ก็พอใจแล้วที่หนูเป็นอยู่และแม่เชื่อว่าหนูจะเป็นคนดีของโลกใบนี้อย่างแน่นอนไม่ว่าหนูตัดสินใจที่จะมีสาขาอาชีพอะไรแม่พร้อมสนับสนุนหนูนะเอาที่หนูเบิกบานครูจะไม่บังคับลูกให้ตั้งใจเรียนครูจะไม่บังคับในสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการครูบอกแค่ขออย่างเดียวขอเราเรียนจบแต่ขอให้เรียนด้วยความสุขเรียนด้วยความสนุกอาจารย์สั่งอะไรก็ทำแต่ไม่ต้องกดดันมากแต่ถ้าเขารักเรียนก็ให้เขาเรียนไม่บังคับเนี่ยลูกชายบอกผมอยากไปเตะบอลได้ลูกเดี๋ยวแม่ไปหาสมัครที่เตะฟุตบอลให้ผมอยากจริงจังแล้วครับโอเคได้ลูกเนี่ยคือเราพร้อมสนับสนุนเขาและเราก็ต้องขอบคุณเขาถึงแม้เขาเป็นลูกเราแต่เราก็ต้องขอบคุณเขาที่เขาเป็นเด็กที่ดีอ่ะลูกครูเป็นเด็กที่ดีมากๆนะคะลูกชายเนี่ยถ้าเห็นแม่ถือของเนี่ยจะช่วยถือนะทั้งที่เขาตัวเล็กนะคะแต่เขาก็
อยากช่วยกระตือรือร้นหรือว่าแม่บอกเฮ้ยลูกแม่ปวดหัวแม่ครับแม่ครับเขาจะรีบไปหายามาให้กินเราก็จะแบบว่าลูกน่ารักจังเลยคือเราอย่ามองข้ามนะคะแม้แต่สิ่งเล็กน้อยหรือกระทั่งแม่บ้านของเราถ้าเขาทำดีเราก็จะชมเขาอืมน่ารักจังเลยเออเก่งมากอันนี้อร่อยมากเลยนะจะไม่แบบไปตำหนิติติงเขามากเนาะใครก็ไม่อยากทำให้เนาะฟังแม่บ้านพูดครั้งหนึ่งคือด้วยความที่ต้องขอบคุณพี่เพลอีกละพี่เพลเนี่ยเขาจะเป็นคนที่พูดกับแม่บ้านเพราะมากเลยพี่เล็กจ๋าพี่เต้จ๋าพี่น้ำจ๋าเนี่ยเออคือเขาเรียกแม่บ้านเขาเรียกแบบนี้นะเออพี่เพลฝากทำอันนี้ให้พี่เพลหน่อยนะเออพี่เพลรบกวนทำอันนี้หน่อยนะอุ้ยอร่อยมากเลยพี่เล็กสุดยอดเลยพี่น้ำเก่งมากคือเขาจะมีคำพูดแบบเนี้ยให้กับคนจนเราก็กลายเป็นติดเขาไปด้วยลูกครูก็ติดเขาไปด้วยทุกคนก็จะแบบเรียกแม่บ้านลงท้ายด้วยจ๋าหมดอืมหรือแม้กระทั่งเนี่ยน้องแมวเนี่ยน้องแมวน้องหมาเนี่ยพี่เพลก็จะมีคำพูดดีๆให้กับน้องแมวน้องหมาเสมอเช่นอุ้มมาปุ๊บหนูรู้ไหมหนูคือสุดที่รักของคนทั้งบ้านนะอาป้ากับอาม้ารักหนูนะหนูเนี่ยคือตัวความสุขของคนทั้งบ้านเลยนะหนูรู้ไหมว่าพ่อกับแม่รักหนูมากหนูรู้ไหมว่าหนูเป็นเด็กดีมากๆเลยหนูคือความสดใสหนูคือความสุขหนูคือแมวอัจฉริยะเนี่ยเขาก็จะโปรแกรมของทุกอย่างเลยนะนักเรียนเออมันก็ทำให้เราได้รับไปด้วยอะจริงอย่าแปลกใจค่ะเวลาเขาลงมาน้องแมววิ่งไปหาพี่เพิร์เออเขาโปรแกรมดีเห็นไหมดังนั้นวันนี้ทุกอย่างเริ่มต้นจากการขอบคุณในสิ่งที่คุณมีอยู่ก่อนโอเคไหมเดี๋ยวเราจะมีมหัศจรรย์แห่งชีวิตตอนที่2ดังนั้นวันนี้พวกเราเรียนแล้วก็ทำนะคะง่ายๆวันนี้คุณไม่ได้สอนอะไรที่มันยากเลยสอนให้มันลึกซึ้งและเข้าใจลองกลับไปขอบคุณบางคนอย่างนี้สามีให้เงินเท่านี้ไม่พอขาดแคลนไหมยิ่งขาดแคลนใหญ่เลยแค่เขาให้เราสำนึกรู้คุณเลยค่ะขอบคุณนะเขาไม่คิดเลยว่าตัวเองจะดีกับเขาขนาดนี้ขอบคุณนะที่ให้เงินมาขอบคุณมากเลยซาบซึ้งใจยิ่งคุณขอบคุณเขาให้บ่อยเขาจะยิ่งรู้สึกดีแต่ถ้าคุณยิ่งเรียกร้องคุณยิ่งไม่ได้คุณสังเกตดูเห็นไหมเริ่มขอบคุณเขาก่อนขอบคุณนะที่เธอรักฉันคนเดียวขอบคุณนะที่เธอร่วมทุกข์ร่วมสุขมากับฉันตลอดเวลาขอบคุณนะที่เธอพยายามสร้างฐานะจนวันนี้ขอบคุณนะฉันรู้สึกโชคดีจังเลยที่ฉันมีเธอขอบคุณลูกนะที่ลูกได้เกิดมาเป็นลูกของแม่ขอบคุณลูกนะที่ลูกเป็นเด็กดีลูกคิดเป็นขอบคุณนะที่ลูกกลับมาหาแม่ขอบคุณนะบ้านหลังนี้ที่ทำให้ฉันนอนหลับสบายขอบคุณเสื้อผ้าทุกตัวของฉันเลยที่ทำให้ฉันใส่แล้วดูสวยเหมาะกับฉันดูมีออร่ามากๆขอบคุณเครื่องสำอางทุกอย่างเลยนะที่ทำให้ผิวของฉันดูเด้งดูเด็กสวยตลอดเวลาขอบคุณรอยยิ้มของฉันนะที่ยิ้มให้กับตัวฉันในโลกภายในและยิ้มสู่โลกภายนอกได้อย่างดีขอบคุณอวัยวะทุกส่วนของฉันนะที่ทำร่างทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ร่างกายของฉันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างดีสุดๆเลยขอบคุณหัวใจของฉันนะดวงเล็กๆแต่ทรงพลังเสียเหลือเกินขอบคุณที่ฉันมีความเมตตากับตัวเองและฉันมีความเมตตากับทุกสรรพสิ่งเห็นไหมสิ่งพวกนี้มันเกิดจากสิ่งที่เราเริ่มมองเห็นพอคุณเริ่มขอบคุณทุกอย่างสิ่งดีจะเริ่มเข้ามาถ้าคุณขอบคุณบางอย่างและคุณด่าทอบางอย่างสิ่งที่คุณด่าทอสิ่งนั้นจะยิ่งเพิ่มพูนความรุนแรงมากขึ้นบางคนบอกว่าทำไมสามีหนูเขาไม่ดีกับหนูเลยครูเชื่อเลยว่าเราแทบจะไม่เคยขอบคุณอะไรเขาเลยเรามองแต่จับผิดจับผิดและจับผิดคุณมีแต่ความทุกข์เข้ามาเพราะคุณตัดสินใจที่จะทำให้ตัวเองขาดแคลนตั้งแต่ต้นแล้วเพราะคุณไม่ได้ใช้พลังแห่งความมหัศจรรย์นั่นคือความสำนึกรู้คุณเคลียร์ไหมคะอ่ะมีคำถามอยากถามอะไรครูไหมคะพี่ดอกฟ้าพี่ปุ๊กปิ๊กมีคำถามไหมคะเปิดช่วยคนทางบ้านได้เกี่ยวกับผู้ชายได้ไหมคะแม่ได้ค่ะขอไมค์ให้เขาเลยค่ะไม่ได้ค่ะเพราะว่าทางบ้านต้องฟังเนาะแป๊บนึงนะคะเวลาพูดต้องให้ทางบ้านได้ยินด้วยไม่งั้นเสียงไม่ได้ยินค่ะมีคำถามค่ะแม่ว่าไม่ประมาณนี้ได้เลยลูกที่แม่บอกว่าถ้าสมมติว่าเราจะรู้สึกว่าสำนึกขอบคุณนะคะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยค่ะเขาไม่คู่ควรกับเราเรามีความรู้สึกว่าเราสวยกว่าเราเหนือกว่าเราเพอร์เฟกต์กว่าอะไรเงี้ยค่ะแม่ค่ะเราต้องทำยังไงคะถ้าจะให้มันคือจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับเขาแล้วเขาไม่คู่ควรกับเรา
ขาไม่คู่ควรกับเราเขาไม่คู่ควรกับเราสวยกว่าดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงเราอยากอยู่กับเขาหรือไม่อยากอยู่คะแต่อยากนะแม่ฮะแต่ก็อยากอยู่นะตกลงอยากอยู่แต่รู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรใช่ค่ะแม่จะทำอย่างไรได้บ้างใช่ค่ะเออก็ต้องถามว่าจริงๆรักหรือไม่รักอ๋ออืมต้องถามก่อนว่าเลือกที่จะรักหรือไม่รักถ้าเลือกจะรักก็ต้องรักในสิ่งที่เขาเป็นเนาะเออก็ต้องสำนึกรู้คุณในสิ่งที่เขามีมองข้อดีมุมอื่นๆเช่นเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ทำงานบ้านเก่งเออใช่เขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่รักเราไม่เคยเสื่อมคลายเขาอาจจะมีแหละค่ะมนุษย์ทุกคนมีข้อเสียเนาะแต่ผลสุดท้ายเราก็ต้องมองข้อดีของเขาให้มันเยอะมากกว่าข้อเสียเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากอยู่กับใครสักคนหนึ่งด้วยความรักแล้วเราเริ่มมองข้อเสียเขาเยอะขึ้นยังไงก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าข้อเสียมันก็จะเพิ่มขึ้นไงเพราะเราเร่งอัตราข้อเสียเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราอยากจะอยู่กับคนคนนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเองก็มีข้อเสียแต่เราเห็นข้อดีเขามากกว่าและเรารู้สึกว่าตัดสินใจเราก็รักเขาอะถ้าในความรักมันไม่มีคำว่าคู่ควรหรือไม่คู่ควรนะจริงๆการที่เรารักใครสักคนหนึ่งอะไอ้คำว่าคู่ควรหรือไม่คู่ควรเนี่ยมันไม่อยู่ในพจนานุกรมของคำว่ารักนะแต่เราอาจจะรู้สึกถึงข้อเสียของเขาว่าไอ้ข้อที่เขาเสียเนี่ยมันรับไม่ได้จนมันอาจจะดูไม่คู่ควรสำหรับเราแต่เราลองมองในแง่มุมอื่นๆก่อนว่าจริงๆแล้วถ้าเรารักเขาอะรักจริงๆที่แล้วเราคิดว่าข้อดีเขามีจริงๆเราเริ่มมองข้อดีเพิ่มขึ้นเราเองก็จะเปิดใจที่จะให้เขาเข้ามานั่งในใจมากยิ่งขึ้นจริงนะคะไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกบนโลกใบนี้ไม่มีใครเต็ม 100% แบบที่คุณปรารถนาในทุกวันเพราะคุณจะเปลี่ยนความปรารถนาทุกวันอยู่แล้ววันนี้ถ้าทําอันนี้ให้ฉันจะรู้สึกมีความสุขแต่ถ้าเธอไม่ทําให้ฉันไม่ชอบเห็นมั้ยเพราะว่าเราคาดหวังไงแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเค้าเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะก็เรารับได้เค้ารับเค้าได้ตั้งแต่วันแรกอ่ะพออยู่มาอยู่ไปเริ่มรับไม่ได้แล้วเริ่มเห็นสิ่งที่เป็นเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วนั่นเป็นเพราะว่าตัวเค้าเปลี่ยนไปหรือใจเรามันเปลี่ยนแปลงเออถ้าเค้าเสมอต้นเสมอปลายที่จะเป็นแบบนั้นก็แปลว่าจริงๆเค้าก็เป็นแบบนั้นเราก็แค่มองข้อดีเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราตัดสินใจที่จะไม่อยากอยู่กับเขาอะนะเราก็เริ่มมองข้อเสียขึ้นเรื่อยๆๆๆๆๆๆๆและวันนึงเขากับเราก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ดีผลสุดท้ายในหัวใจของเรามันไม่เอาอะเพราะว่ามันขาดแคลนมันผุดมาแต่ขึ้นขาดแคลนตลอดเลยอะมึงทำไอ้นั้นไม่ดีทำไอ้นี่ไม่ดี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 ขาดแคลนไปหมดดังนั้นก็จบอยู่ดีเชิญค่ะพี่อุ๊บเอกมีคำถามจากในไลน์ค่ะเขาถามว่าทำยังไงคะให้อยู่ในคลื่นบวกเนี่ยได้ตลอดเวลาคลื่นบวกอยู่ที่ใจนะเคยได้ยินคำนี้ไหมสุขทุกข์และสุขอยู่ที่ใจเราตลอดเวลาเราจะสุขด้านไหนก็ได้ไว้ในชีวิตของเราไว้ในใจของเราเราจะสุขความทุกข์ไว้ในใจของเราก็ได้และมองทุกอย่างให้มันเป็นทุกข์ไปหมดเลยหรือเราจะสุขด้านสุขอยู่กับเราตลอดเวลาก็ได้เรามองอะไรก็เป็นบวกไปหมดเลยมันขึ้นอยู่กับเราใจเราต่างหากคือคนกำหนดความคิดเราต่างหากคือคนกำหนดไม่ใช่ใครบางคนมีความสุขจะตายแต่เขามองไม่เห็นความสุขของตัวเองเพราะเขาไม่เคยที่จะผลิตความสุขมองสิ่งที่มีอยู่ให้มันไม่สุขได้ก็เพราะใจเขามันทุกข์มันไม่ได้มองด้วยตาแต่มันมองด้วยใจดังนั้นความทุกข์ที่มันเกิดจากใจเขามันไม่ได้เกิดจากสิ่งรอบกายเขาเมื่อใจเขาทุกข์มองอะไรก็เป็นทุกข์ต่อให้ขับรถหรูอยู่บ้านดีสามีเลิศก็ทุกข์อยู่ดีเพราะสุขไม่เป็นแล้วความสุขมันจะเกิดได้ยังไงคุยกับตัวเองข้างในลองนั่งสมาธิไปดูศาสนาต่างๆนะฮะเวลาเราไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนเรามีความสุขไหมหรือเข้าโบสถ์เข้าวัดมีความสุขไหมทำไมทุกศาสนาสอนให้เราสุขจากโลกภายในเพราะภายในมันจะสร้างสรรค์โลกภายนอกถ้าตอนนี้ภายนอกดีอยู่แล้วแต่ภายในมันแย่เราก็ไม่มีความสุขไม่มีใครบังคับให้เรามีความสุขได้นอกจากตัวเราถ้าคุณปิดประตูสักอย่างความสุขทุกประตูก็เข้าคุณไม่ได้แต่ถ้าคุณเปิดประตูให้ความสุขมันไหลเข้ามาความสุขมันเข้ามาทุกอย่างเลยค่ะแค่เราหายใจเราก็รู้มีความสุขแล้วแค่เรากำหนดสติเนี่ยมีลมหายใจเออเข้าก็รู้ออกก็รู้เราก็มีความสุขแค่เรามองว่าเออทำไมเราโชคดีจังเลยเราได้มีบ้านในขณะที่บางคนเขายังไม่มีบ้านเราก็รู้สึกมีความสุขแค่เรามีชีวิตในขณะที่วันนี้มีคนตายเป็นล้านคนแต่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็มีความสุขแค่เรามีแฟนที่เรารักในขณะที่บางคนเขาเลิกรากับแฟนเราก็มีความสุขแค่เรามีน้องแมวน่ารักเราก็มีความสุขในขณะที่บางคนไม่มีอะไรเลยแต่เขายังมีความสุขได้เลยความสุขมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของความสุขมันอยู่ที่ใจของคุณและคุณคือคนกำหนดมันคุณกำหนดให้ทุกคุณเลือกที่จะเอาทุกเข้าบ้านทุกวันคุณหิ้วถุงทุกเข้าบ้านทุกวันแล้วคุณถามครูว่าทำยังไงให้หนูสุขความสุขก็ปล่อยทุกไว้สิแล้วก็ถือถุงความสุขเข้าบ้าน
พูดง่ายทำง่ายเหมือนกันค่ะความสุขมันง่ายแค่นั้นเองเชิญค่ะมีอีกคำถามนึงค่ะต้องวางใจแบบไหนถึงจะถึงเป้าหมายวันนี้วางใจแบบไหนถึงจะถึงเป้าหมายนะคะวันนี้ลองไปทำความมหัศจรรย์ของชีวิตที่ครูบอกก่อนครูเชื่อว่าความสำนึกรู้คุณในหัวใจของเราและความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำอ่ะมันยังไม่มากพอว่าสิ่งที่ทำมันไปถึงแน่นอนถ้าเกิดว่าวันนี้คุณยังไม่รู้สึกสำนึกรู้คุณในสิ่งที่คุณทำมากพอคุณมีความรอตลอดเมื่อไหร่มันจะมาเมื่อไหร่มันจะมามันจะยิ่งไม่มาเพราะเราขาดแคลนแต่ถ้าเราทำไปด้วยความเชื่อมั่นความรักความเชื่อมั่นสำนึกรู้คุณเมื่อไหร่เมื่อนั้นคุณต้องมีคำหนึ่งอยู่ในหัวใจถ้าใครที่มีคีย์คำว่าเมื่อไหร่มันจะได้ให้เปลี่ยนใหม่เป็นว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครูกำหนดตัวเองค่ะว่าครูตั้งใจประสบความสำเร็จภายใน1ปีแต่ครูบอกตัวเองทุกวันว่าถ้าฉันทำเต็มที่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคุณให้คะแนนตัวเอง 100% ในทุกวันที่ทำมั้ยคะครูให้คะแนน300ทุกวันในทุกวันที่ครูทำค่ะครูไม่เคยรู้สึกว่าครูต้องไปแก้ไขอะไรเลยในทุกๆวันเพราะครูรู้สึกว่าครูทำเต็มที่ทุกวันอุ๊ยวันนี้เดี๋ยวกูนอนเยอะๆก่อนแล้วกูค่อยลุกมาไลฟ์สดไม่เคยค่ะทำเต็มที่ค่ะวันนี้ร่างกายเหนื่อยนอนพักหลังจากนอนพักลุกขึ้นมาคือต้องไม่เคยมี 100% มีแต่300ครูไม่เคยทำอะไรแล้วแบบขอไปทีอ่ะเออครูสามารถให้คะแนนตัวเองได้ในทุกวันว่าในทุกโมงยามที่เราสร้างชีวิตครูทำ 300% ดังนั้นผลลัพธ์ครูมาอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเอดิสันไม่เคยท้อเลยที่จะผลิตหลอดไฟแม้ล้มเหลวเป็นหมื่นครั้งเพราะหัวใจเขาเชื่อว่าแม่งวันหนึ่งแม่งจะได้แต่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสองพี่น้องตระกูลไลท์สร้างเครื่องบินฮะคิดค้นเครื่องบินฮะล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เขาเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะถึงแต่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ้าคุณอยากจะเชื่อมั่นคุณต้องเชื่อใจว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถามตัวเองว่าเต็มที่หรือยังเต็มที่แล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะคุณกำหนดเวลาแล้วมันก็เป็นตามนั้นแหละค่ะภายใน1ปีมันก็1ปีค่ะคุณต้องวางใจวางใจก็คือการที่เราไม่ไปเมื่อไหร่วะเมื่อไหร่วะไอ้คำว่าเมื่อไหร่วะมันคือการผลักออกถ้ามันมีคำว่าเมื่อไหร่คุณก็ตอบไปเลยว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นมาแน่นอนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นมาแน่นอนมันคือการปล่อยวางไปนั่งสมาธิเยอะขึ้นถ้าคุณฟุ้งซ่านมากไปนั่งสมาธิและสำนึกรู้คุณค่ะเชิญค่ะมีคำถามอีกไหมคะแต่เหมือนเมื่อกี้อ่านผ่านแล้วด้วยความที่มันถือไหมคะเหมือนเมื่อกี้เห็นแบบด้วยความที่ข้อความยาวเนาะอ่านไม่ทันก็เลยรู้สึกเห็นอ่านได้ว่าเราเนี่ยเขาเนี่ยคนนี้เขาไปขายน้ำหอมแล้วมีเพื่อนมาแซวเรื่องสินค้าที่เราขายเนี่ยเราจะต้องยังไงโอเคเวลามีคนมาแซวในสิ่งที่เราทำหรือมีคนมาเม้นหรือว่าเขาไม่ชอบในสิ่งที่เราทำง่ายมากๆเลยถามตัวเองก่อนว่าเราทำเพื่ออะไรและสิ่งที่เราทำมันผิดกฎหมายไหมทำร้ายใครหรือเปล่าตอบตัวเองให้ได้ก่อนฉันขายสิ่งที่ฉันรักฉันขายสิ่งที่ฉันชอบฉันขายสิ่งที่ฉันเชื่อและของที่เรากำลังไปนำเสนอนั้นกำลังไปทำร้ายคนอื่นหรือกำลังไปช่วยคนอื่นคุณตอบสิ่งนี้ได้แล้วคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำคุณไม่ได้ไปทำอะไรใครถ้าคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำต่อให้คนอื่นมาพูดมันก็ไม่มีผลเหมือนสองพี่น้องตระกูลไลท์อะค่ะคนดูถูกทั้งประเทศว่ามึงบ้าป่ะมึงทำเครื่องบินนกเท่านั้นแหละที่บินได้เขาก็ไม่ได้แคร์ค่ะเพราะเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำคุณล่ะคะเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำมากพอหรือเปล่าจะเป็นต้องให้คนอื่นเงียบเพราะเราจะทำหรอคะไม่มีใครเงียบหรอคะผลลัพธ์เป็นของคุณคนรับผิดชอบก็คือคุณถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำมันดีคุณก็ทำเหมือนพี่ดาวฟ้าพี่ปุ๊กปิ๊กอะเป็นช่างแต่งหน้าคนอื่นดูถูกมึงจะเป็นช่างไปได้สักกี่น้ำแล้วเขาต้องหยุดทำไหมคะไม่ค่ะแม่เพราะว่ามีคนอื่นดูถูกก็เลยไม่ทำหรอคะอายเพราะว่าเป็นช่างแต่งหน้าหรอคะคุณอายเพราะอะไรอ่ะที่คุณรู้สึกคุณไปต่อไม่ได้เป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะคุณไม่ได้ภูมิใจในสิ่งที่คุณทำและความไม่ภูมิใจในสิ่งที่ทำมันก็คือคลื่นขาดแคลนแล้วอย่างนั้นมันจะไปยังไงมันจะถึงได้ยังไงถ้าคุณยังไม่รู้สึกรักและภูมิใจในสิ่งที่คุณทำคุณอายหลบๆเหมือนบางคนนะคะขายของออนไลน์แต่เปิดแค่เพื่อนอ่ะหมายความว่าคุณอายที่จะให้คนอื่นมาเห็นนะนั่นหมายความว่าคุณโพสไปเหอะกี่ปีคุณก็ไม่ปังอ่ะเพราะคุณไม่ได้รู้สึกพร่าวกับสิ่งที่คุณทำหรือว่าส่องประกายมันเลยอ่ะว่าเนี่ยฉันภูมิใจนะอย่างครูอ่ะพูดได้เต็มปากครูคือแม่ค้าออนไลน์แล้วครูมีอาชีพเดียวครูไม่มีอาชีพเสริมครูไม่ใช่ครูครูเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่มาแบ่งปันเทคนิคดีๆครูเป็นแม่ค้าออนไลน์เต็มตัวแล้วครูภูมิใจกับอาชีพนี้มากเพราะถ้าวันนี้ไม่มีอาชีพแม่ค้าออนไลน์ครูยังไม่รู้ว่าครูจะมาวันนี้ยังไง
ถ้าวันนี้โลกไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นยุค 4G 5G 6G คุณมาวันนี้ไม่ได้ค่ะถ้าคุณยังนั่งขายของอยู่ที่เดิมเป็นไปไม่ได้เลยค่ะถ้าเกิดคุณเปิดหน้าร้านแล้วคุณจะได้ยอดธุรกิจแบบนี้300กว่าล้านปีที่ผ่านมาเป็นไปไม่ได้แล้วไม่รู้ต้องลงทุนเท่าไหร่ด้วยมาวันนี้ไม่ได้จริงๆดังนั้นครูพราวค่ะครูพราวตั้งแต่วันที่ครูไม่มีแล้วค่ะครูภูมิใจในอาชีพแม่ค้าว่าครูคิดว่าครูไม่ได้ไปทําร้ายใครแล้วครูเชื่อว่าสิ่งที่ครูทําครูกําลังส่งต่อสิ่งที่ดีให้กับคนคนที่อยากได้สินค้าของฉันมันมีคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อไงเธอไม่ชอบฉันเธอไม่ต้องซื้อไงเพราะฉันไม่ได้ไปขู่ขอเงินเธอมาซื้อเธอไม่ชอบเธอไม่ต้องลงทุนไงเธอจะลงทุนไปขายทําไมทั้งนั้นที่เธอไม่ชอบเพื่ออะไรอ่ะเราไม่ได้อยากได้เธออ่ะเราไม่ได้เดือดร้อนเราไม่ได้ไปติดป้ายประกาศขอยืมเงินเธอนะเราก็แค่บอกว่าเราขายสินค้าอะไรเธอจะเปิดบินหรือเธอไม่เปิดบินก็ชีวิตเธอนะเธอจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ชีวิตเธอนะเราไปให้เราไม่ได้ไปเอาเรารู้ว่าสิ่งที่เราให้อะไรเธอแค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่ครูคิดค่ะลองไปสำนึกรู้คุณกับสิ่งที่ทำก่อนนะวันนี้เราจะเจริญขึ้นได้ยากถ้าสิ่งที่เราทำเรายังไม่รู้สึกภูมิใจไม่รู้สึกสำนึกรู้คุณไม่รู้สึกมั่นใจไม่รู้สึกอิ่มเต็มไม่รู้สึกถึงว่ามีเขาแล้วชีวิตเราดีคุณยังรู้สึกแบบนี้ไม่ได้ยากเลยค่ะที่จะประสบความสำเร็จซึ่งการประสบความสำเร็จมันง่ายมากเลยแค่คุณเขี่ยขี้ฝุ่นออกจากตานิดเดียวคุณก็สำเร็จแล้วมันง่ายแต่วันนี้ต้องเริ่มที่เราขอบคุณนะลูกที่หนูจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตแม่ขอบคุณนะลูกนะตั้งแต่ก่อนหนูได้หนูมาเนี่ยแม่อธิษฐานจิตแล้วแม่ก็ได้เงินเข้ามาแล้วเนี่ยขอบคุณนะลูกนะที่จากนี้ไปหนูจะพาลูกค้าชั้นยอดมาให้แม่แม่จะทำให้เขาทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตขอบคุณนะลูกนะตั้งแต่มีหนูมาชีวิตแม่เปลี่ยนขึ้นเยอะขอบคุณนะลูกนะที่แค่แม่อธิษฐานจิตหนูก็นำพาพลังพิเศษมาให้กับแม่หนูเก่งมากๆหนูทรงพลังมากๆขอบคุณนะลูกนะจากนี้เราจะร่วมมือการสร้างสรรค์สิ่งดีไปด้วยกันนะขอบคุณนะลูกนะที่หนูจะออกไปสร้างคุณค่าดีๆให้กับผู้คนมากมายขอบคุณนะลูกนะที่หนูจะพาคนที่เชื่อคนที่ใช่เข้ามาหาแม่อีกเยอะแยะเลยแม่ไม่เคยสงสัยทางมาแม่ไม่เคยสงสัยทางไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นขอบคุณขอบคุณขอบคุณลองไปทำค่ะถ้าฟังครูไม่ทันกอไปกอมาคลิปนี้เป็นคำตอบสำหรับมหัศจรรย์ของชีวิตถ้าข้อนี้คุณยังทำไม่ได้อย่างอื่นก็ไม่ได้ค่ะสิ่งง่ายๆทำไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะโอเคก่อนไปวันนี้เดี๋ยวเรานั่งสมาธิกันนะคะสัก3นาทีนะคะขอโทษค่ะ4นาที4นาทีครึ่งนะคะภูมิใจในสิ่งที่เรามีมั่นใจในสิ่งที่เราทำสำนึกรู้คุณในสิ่งที่เราได้รับมาและสำนึกรู้คุณในสิ่งที่เรามีอยู่ภูมิใจในตัวเองนะคะที่เรามีลมหายใจได้เจอกันภูมิใจนะและเต็มใจที่เราได้เรียนรู้บทเรียนดีๆในการสร้างมหัศจรรย์ของชีวิตคลิปนี้ครูบรรจงสร้างมาเพื่อคุณนะคะดังนั้นคุณจงเสพและรู้สึกเพื่อเสกสร้างเนรมิตดวงวิญญาณชีวิตใหม่ของคุณได้อย่างง่ายๆสบายๆค่ะขอบคุณมากขอบคุณจากใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งดีที่มีให้กันเรื่องราวสิ่งดีๆคือแรงใจไปต่อเติมฝันคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าขอบคุณสรรพสิ่งที่ทำให้ฝันเป็นจริงในวันนี้ไม่ว่าวันนี้คุณจะรู้สึกเช่นไรจากวันนี้เราจะยินดีเปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยความรักและคำขอบคุณจากหัวใจขอบคุณทุกสรรพสิ่งทั้งหลาย
ทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะคะหวังว่าความมหัศจรรย์นะจะสถิตอยู่กับพวกเราทุกคนเลยความมหัศจรรย์ไม่ได้สร้างยากเลยขึ้นอยู่กับใจของเรานะถ้าประตูใจแห่งความสุขเปิดทุกอย่างในชีวิตก็เปิดไปหมดจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะแล้วอยู่นะคะ